เดี๋ยววันนี้เราจะมาฉีดปลาช่อนคอกใหม่นะครับเป็นคอกส่งท้ายสิ้นปีนี้แล้วกันนะครับตัวด้านขวานี่จะเป็นตัวผู้นะครับฮอร์โมนแล้วก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตำแหน่งเดิมนะครับที่เคยฉีดนะครับโคนครีบนะครับแล้วก็นวดเพื่อให้ยากระจายเข้าสู่กล้ามเนื้อนะครับส่วนตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียโลกับอีก1ขีดนะครับส่วนตัวผู้9ขีดกว่าๆนะครับเกือบกิโลนะครับตัวผู้เล็กกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยใส่ไว้ในอ่างที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับวิดีโอที่ได้จบไปนะครับก็เป็นวิธีการนะครับฉีดฮอร์โมนผสมเทียมปลาช่อนนะครับแบบคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเรียนพ่อพันธุ์ปลาช่อนออนไลน์นะครับเราจะทำกลุ่มไว้นะครับเป็นกลุ่ม e-learning breeding snakehead fish นะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะเห็นกลุ่มนี้ได้นะครับในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยนะครับไฟล์วิดีโอแล้วก็รูปภาพนะครับวิธีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนนะครับอย่างละเอียดครบทุกขั้นตอนนะครับกลุ่มนี้จะไม่สามารถเซิร์ชหาได้นะครับจะเป็นกลุ่มลับเฉพาะที่เราทำไว้นะครับใครที่ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วเนี่ยเราจะส่งลิงก์ไปให้นะครับเพื่อยืนยันการขอเข้ากลุ่มนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะติดต่อผ่านทางFacebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับหรือจะมาทาง LINE ID ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็การเรียนการสอนในกลุ่มเนี่ยก็นอกจากจะมีไฟล์วิดีโอให้ดูในกลุ่มแล้วก็ยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะเป็นถามวิดีโอคอลก็ได้นะครับทาง LINE ID นะครับหากไม่ชัวร์นะครับเรื่องวิธีการดูเพศเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับให้ถ่ายวิดีโอคอลมาคุยกับเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะดูให้นะครับทุกปัญหานะครับสามารถคอลถามเราได้ตลอดนะครับแล้วเราจะให้คำปรึกษาด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมีพื้นที่ไม่เยอะเนี่ยเราจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมวิธีการแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับที่เราจะสอนนะต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่ทุกคนมีอยู่ด้วยนะครับแต่หลักๆแล้ววิธีการเพาะเนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับวิธีการเพาะเนี่ยไม่ว่าจะทำในรูปแบบเล็กใหญ่จะทำเป็นขนาดเล็กหรือว่าจะทำเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยวิธีการเพาะก็เหมือนกันแต่การที่เราจะช่วยวิเคราะห์ให้เนี่ยว่าควรจะทำแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนคำนวณให้นะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับอย่างนี้จะมีวิธีการดูเพศนะครับซึ่งปลาช่อนเนี่ยจะดูเพศยากมากเลยครับแต่ในนี้ก็มีบอกหมดนะครับอันนี้วิธีเลี้ยงลูกปลานะครับตอนนี้เริ่มสลับให้อาหารเม็ดนะครับเพราะว่าปลาช่อนเป็นปลาที่กินเนื้อนะครับถ้าเกิดไม่ทำให้มันกินอาหารเม็ดไม่ฝึกเนี่ยรับรองว่าปัญหาเกิดแน่นอนนะครับถ้ากินอาหารเม็ดได้ก็จะง่ายหน่อยตำแหน่งวิธีการฉีดยาปลามีนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาทาง Facebook ได้นะครับ KKB Classroom นะครับหรือว่าทาง LINE ID ก็ได้นะครับ KKB 2 underscore class underscore room ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งที่อยู่การติดต่อไว้ให้ที่ทาง description ด้านล่างนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับสมัครเรียนครั้งเดียวก็สามารถอยู่ในกลุ่มเราได้ตลอดนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามาหรือว่าได้วิธีการเพาะพันธุ์ปลาแบบใหม่หรือวิธีการเลี้ยงแบบใหม่อะไรยังไงเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตในกลุ่มให้ตลอดนะครับรวมทั้งการเพาะพันธุ์ปลาช่อนของผมในแต่ละครั้งด้วยนะครับก็อาจจะมีวิธีการออกมาอัปเดตนะว่าปลาชุดนี้อัตราการโตมันเป็นยังไงนะครับก็ใครที่ลงทะเบียนเรียนแล้วก็จะได้รับข่าวสารพวกนี้ตลอดนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับหากมีใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ